ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นสนทนาเรื่องกฎหมายที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยทรงพลชูเวศสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับเราพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณของเราทั่วประเทศครับเป็นประจำครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 18:20 น.ถึง 19:00 นกับผมทรงพลชูเวศที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายและการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นทุกหน่วยงานนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่เราจะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ประสิทธิภาพของการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยครับส่วนการพัฒนากลไกและก็กระบวนการในการป้องกันการทุจริตในประเทศไทยครับทุกวันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เองเพื่อที่จะลดโอกาสการทุจริตแล้วก็ทำให้เกิดการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากหรือไม่เกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยทั้งการพัฒนาด้านกฎหมายกลไกด้านการบริหารแล้วก็การพัฒนากลไกอื่นๆนะครับตรงนี้เพื่อที่จะเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนครับให้มีธรรมาภิบาลและอย่างต้องไปส่งเสริมนะครับให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันครับให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้เข้าไปกำกับดูแลแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยครับพูดถึงเรื่องของมาตรการการป้องกันการทุจริตนะครับวันนี้เราจะไปเจาะลึกครับเรื่องของการทุจริตนะครับของที่ดินเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับจะเห็นว่าทางภาครัฐเนี่ยมีมาตรการหลายมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นการทวงคืนผืนป่านะครับจากผู้ที่ไปบุกรุกที่ดินป่าสงวนหรือว่าที่ดินของรัฐนะครับรวมถึงการป้องกันการทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบนะครับตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่าปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเนี่ยก็จะมีกระบวนการเป็นขั้นๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าตัวผู้ที่กระทำการทุจริตภาคเอกชนนะครับกระบวนการก่อนแล้วก็หลังการออกเอกสารสิทธิ์นะครับเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งพอไปเจาะลึกในกระบวนการแล้วเนี่ยจะพบว่ายังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็กลไกดำเนินกระบวนการของภาครัฐนะครับว่ายังมีจุดช่องโหว่ช่องว่างเนี่ยเพื่อที่จะนำไปสู่การทุจริตเนี่ยอย่างไรแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยจะมีแนวทางในการพัฒนากลไกด้านกฎหมายกลไกทางบริหารแล้วก็กลไกอื่นๆเพื่อที่จะเสริมสร้างการทำงานตรงนี้เนี่ยให้มีธรรมาภิบาลอย่างไรเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกันครับกับท่านณรงค์รัตน์อมฤทธิ์กรรมการปปช.ครับเรื่องของมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบนะครับในช่วงหน้ากับรายการกฎหมายใกล้ตัวช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชันช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับวันนี้บทเรียนจากการเป็นหูเป็นตาเป็นปากเป็นเสียงไม่สนับสนุนคอร์รัปชันทำให้ปากท้องของคนไทยอิ่มขึ้นแม้ขวานทองของไทยจะถูกกัดกินจากคอร์รัปชันแต่เรี่ยวแรงเฝ้าระวังของผู้สุจริตยังยืนหยัดที่จะสู้บัดนี้เป็นต้นไป60กว่าล้านคนไทยจะร่วมกันสกัดกั้นให้หมดสิ้นปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชันรายการกฎหมายใกล้ตัวขอเชิญร่วมกิจกรรมรวมพลังหยุดโกงเพียงท่านเขียนมาบอกเราว่ามีวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างไรทางรายการมีของที่ระลึกเป็นผ้าขนหนูสีขาวสะอาดสวยงามมอบให้ทุกท่านส่งคำตอบพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ของท่านเองให้ชัดเจนและแนบสแตมป์15บาทแล้วส่งมาที่รายการกฎหมายใกล้ตัวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400รวมพลังหยุดโกงช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชัน
กลับเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวช่วงกระทบเปลือกคอร์รัปชันครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเรื่องของมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบพูดคุยกับท่านกรรมการปปช.ท่านณรงค์รัตน์อมฤตครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านทรงพลครับครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงความเป็นมาของร่างมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับท่านครับครับก็ต้องเรียนกับท่านทุกท่านนะฮะแล้วก็ผู้ที่รับฟังประชาชนทุกท่านนะฮะว่าปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยต้องบอกอย่างนั้นเลยเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่ปปช.เองเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการทุจริตการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยมายังสำนักงานปปช.ในจำนวนมากแล้วก็ที่ดินแต่ละแปลงนั้นเนี่ยมูลค่าของที่ดินนั้นเนี่ยมหาศาลสร้างความเสียหายให้กับรัฐมากมายนะครับทางปปช.เองเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นว่าปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันมีแนวทางที่จะป้องกันได้สามารถที่จะออกมาตรการหรือข้อเสนอแนะหรือความเห็นเนี่ยต่อครม.ต่อศาลนะครับหรือสภาหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบเนี่ยได้นะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราได้เสนอต่อกรรมการคณะกรรมการปปช.ครับครับแสดงว่าตอนนี้กฎหมายยังมีช่องว่างช่องโหว่ใช่ไหมครับที่ทำให้คนใช้สิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ครับคือต้องเรียนว่าปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์หรือออกโฉนดทั้งหลายเนี่ยนะฮะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายอย่างเดียวมันไม่ใช่ปัญหาเนี่ยมันหมักหมมมานานนะครับต้องยอมรับว่าหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่นโยบายรัฐเองก็ไปเอื้อประโยชน์ที่ให้เกิดปัญหาการทุจริตครับปัญหาบางปัญหามันเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติปัญหาในเชิงนโยบายปัญหาในเชิงของการบริหารจัดการประเทศว่าอย่างนั้นดีกว่าครับปัญหาบางเรื่องมันเป็นปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้ทำอย่างตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังรวมถึงปัญหาในเรื่องที่ประชาชนทุกภาคส่วนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อปัญหานี้เท่าไหร่ครับครับครับแสดงว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดจากหลายด้านใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เองแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแล้วตรงนี้แหละครับปัญหาในการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบถ้าลงลึกในรายละเอียดแล้วปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วมีกระบวนการยังไงบ้างครับที่นำมาสู่เรื่องของความไม่ถูกต้องหรือว่าความมิชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ครับคือผมอยากจะย้อนไปนิดนึงว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันออกได้หลายแนวทางแนวทางที่หนึ่งก็คือออกโดยเขาเรียกออกเฉพาะลายออกเฉพาะลายเนี่ยหมายความว่าต้องมีสค.1หรือมีนส.3หรือมีใบจองอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าสู่กระบวนการออกเฉพาะลายอีกกรณีหนึ่งคือเป็นการออกโดยการนำเดินสำรวจตามมาตรา58ทวีอันนี้เป็นเรื่องเป็นโครงการที่รัฐมีนโยบายที่จะให้มีการเดินสำรวจทั้งผืนทั้งตำบลทั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกรณีที่2กับกรณีที่3มันเป็นการออกเฉพาะลายโดยไม่แจ้งการครอบครองเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนในแต่ละกรณีครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าในกรณีของการออกเอกสารสิทธิ์เฉพาะลายเนี่ยซึ่งคำว่าเฉพาะลายเนี่ยตามครับต้องมีเอกสารสิทธิ์อยู่คือมีเอกสารที่ตัวเองครอบครองอยู่อย่างเช่นสค.1อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีการใช้ประมวลกฎหมายที่ดินนะครับเมื่อปี2497เนี่ยมาตรา5ของพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยได้บัญญัติว่าผู้ใดประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินให้ไปแจ้งการครอบครองต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอภายใน180วัน
นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับนั่นหมายความว่าเมื่อปี 97-98 เนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะไปแจ้งการครอบครองไว้ที่อำเภอเนี่ยมากมายเลยเป็นล้านๆจะแบบครับสค.1เนี่ยมีเป็นล้านนะฮะแต่ว่ากระบวนการเมื่อไปแจ้งแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าภายหลังเนี่ยมันมีโครงการเดินสำรวจเข้ามาด้วยเมื่อเดินสำรวจมันก็ไปทับไอ้ที่ที่มันมีสค.1อยู่แล้วครับนะฮะก็ปรากฏว่าไอ้สค.1ที่มันเดินทับไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกขีดค่าออกจากทะเบียนใช่ไหมฮะทะเบียนมันก็ยังคาอยู่ตามอำเภอต่างๆในจังหวัดต่างๆเนี่ยมากมายเป็นล้านๆเลยมันก็เกิดปัญหาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่มีทั้งอำนาจเงินอำนาจรัฐนะครับใช้ช่องทางตรงนี้เนี่ยโดยการไปเอาสค.1นะครับนะฮะไปเอาสค.1หรือสำเนาสค.1ก็ได้หรือไปแจ้งหายนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ของคนที่ไปแจ้งการครอบครองนั้นนะไปยื่นกับทางราชการว่าประสงค์จะขอออกโฉนดตามสค.1นะครับทั้งที่สค.1ฉบับเนี้ยมันถูกออกไปแล้วถูกออกไปแล้วนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าตัวสค.1เนี่ยมันไม่ได้ถูกขีดค่าออกจากทะเบียนเขาก็ไปดูทะเบียนสมมติว่าผมอยากจะได้โฉนดที่สิรินาถอย่างเงี้ยที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยครับผมก็ไปดูว่าอุทยานเนี่ยมันอยู่ในเขตหมู่อะไรตำบลอะไรผมก็ไปเอาทะเบียนที่อำเภอนั้นมาดูแล้วผมก็ใช้เลขทะเบียนของที่มีการแจ้งการเข้าครองไว้ในหมู่นั้นตำบลนั้นอำเภอนั้นมาใช้สวมที่เราเรียกกันว่าสค.1บินอ๋อครับนะฮะที่เราเรียกว่าสค.1บินคือสรุปง่ายๆก็คือว่าสค.1ฉบับนั้นเนี่ยมันมีการถูกใช้ไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีการถูกขีดค่าออกจากระบบทะเบียนแล้วก็มีการสวมเอามาใช้ใหม่เพราะนั้นถ้าผมเรียนได้เลยนะว่าถ้าตราบใดที่รัฐเองไม่จัดการกับปัญหาสค.1ผมเรียนยืนยันได้เลยว่าป่าจะไม่เหลือจากประเทศไทยครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ใช่ไหมครับเหตุผลที่ผมพูดว่าป่าจะไม่เหลือจากประเทศไทยเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของการประกาศเขตป่าไม้เนี่ยเราจะเห็นว่าป่าไม้เนี่ยจะเริ่มประกาศตั้งแต่ปี2500ขึ้นมา2514 2509อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเป็นระยะเวลาหลังจากมีการแจ้งสค.1ถูกไหมครับสค.1เนี่ยมันแจ้งตั้งแต่ปี98 97 98แต่ป่านี่มาประกาศตั้งปี2500เสร็จๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิของคนที่มันมีสค.1อยู่เนี่ยเขามีสิทธิที่ดีกว่าการประกาศเขตป่าเขาก็สามารถที่จะใช้สค.1มาเป็นเหตุอ้างเพื่อที่จะมีโฉนดที่ดินในพื้นที่ป่าครับแล้วแบบนี้ทุกวันนี้เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบในพื้นที่อย่างเช่นภูเก็ตกระบี่ตรงนี้เป็นที่ดินที่มีราคาสูงการกระทำความผิดในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็การดูแลแล้วก็การตรวจสอบตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินงานยังไงบ้างฮะคือต้องเข้าใจว่างานของปปช.เนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายด้านเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ของเราใช่ไหมฮะครับต้องดำเนินการตามหน้าที่เท่าที่เรามีอัตรากำลังงบประมาณที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมาตรการแล้วงานด้านป่าปามเราก็ทำไปคือขนาดนี้เราใช้แผนก็คือว่าเราให้อบช.จังหวัดเป็นคนที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อให้งานนั้นมันรวดเร็วนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีสำนักในส่วนกลางนี่ที่ทำงานด้านทรัพยากรโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแนวทางในการทำงานด้านป่าปรามเนี่ยเราก็ทำเต็มที่แล้วเมื่อเราพบว่าโฉนดออกไม่ชอบเนี่ยเราก็แจ้งกรมที่ดินแจ้งกรมป่าไม้ให้เพิกถอนตามมาตรา99ของพ.ร.บ.ปปช.ครับครับแล้วแบบนี้เนี่ยเรื่องของการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบเนี่ยแน่นอนเราต้องไปประสานกับกรมที่ดินแล้วก็กรมป่าไม้ตรงนี้มีปัญหารูปสรรคในการดำเนินงานในการที่จะประสานงานบ้างไหมครับโอ้ปัญหาใหญ่มากปัญหาใหญ่มากต้องบอกว่าข้อมูลหลังสุดที่เรามีอยู่ขนาดนี้ประมาณเกือบ200แปลงที่เราส่งกรมที่ดินเนี่ยปรากฏว่ากรมที่ดินเพิกถอนไปเพียงบางส่วนเท่านั้น
ยังเหลืออีกเป็นร้อยๆที่กรมที่ดินเองไม่ยอมเพิกโดยกรมที่ดินเนี่ยเขาอ้างว่าเขาจะใช้มาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินเป็นกฎหมายหลักในการเพิกหรือไม่เพิกก็เลยมีปัญหาว่าขณะนี้บางแปลงเนี่ยเป็น10ปีแล้ว15ปีแล้วก็ยังไม่มีการเพิกครับเนี่ยอันนี้คือปัญหาว่าทำให้การเพิกถอนโฉนดที่ดินเนี่ยมันไม่เกิดนะครับทั้งที่ปปช.เนี่ยพยายามที่จะแก้กฎหมายโดยบอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเลยพูดง่ายที่ว่าคุณไม่ต้องมาใช้กฎหมายของคุณได้รับหนังสือจากปปช.คุณก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีมติเพิกหรือให้ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนนะครับครับแล้วเรื่องของการสอบสวนว่าที่ดินนี้ได้มาชอบโดยไม่ชอบหรือตรงนี้เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินหรือว่าเจ้าหน้าที่ปปช.ครับในการที่จะสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในข้อที่จริงการได้มาของที่ดินตรงนี้ฮะก็ต้องเรียนว่าในส่วนของหน้าที่ของเรานั้นเนี่ยเราได้สอบสวนมาจนหมดเบ็ดเสร็จหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาพถ่ายทางอากาศนะครับมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของศาลในการที่จะวิเคราะห์สภาพที่ดินว่าที่ดินนั้นมีสภาพการทำประโยชน์หรือไม่อย่างไรนะครับเราสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินเดิมหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจนกระทั่งเราได้สรุปข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าที่ดินเหล่านี้เนี่ยมันออกไม่ชอบไม่ชอบด้วยเหตุผลว่าหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์เป็นพื้นที่ป่าครับหรือข้อที่จริงได้ความว่าคนที่แอบอ้างขึ้นมาว่าเป็นผู้มีได้ทำประโยชน์อยู่นั้นในข้อที่จริงไม่มีตัวตนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรามันเป็นข้อที่จริงที่มันเป็นข้อที่จริงที่ยุตินะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราส่งในกรมที่ดินเขาก็ต้องไปดำเนินการต่อโดยกรมที่ดินนั้นก็ใช้มาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินนะซึ่งเราก็ไม่เห็นด้วยแล้วเราก็มีมติกรรมการเนี่ยในการที่จะแจ้งให้กรมที่ดินดำเนินการตามมาตรา99ครับครับแล้วพูดถึงการสืบสวนสอบสวนของเราพบไหมครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกระทำการโดยทุจริตในการออกเอกสารสิทธิ์โดยไม่ชอบฮะตรงนี้อันนี้แน่นอนฮะทุกแปลงที่เราตรวจสอบแล้วเราพบว่าออกไม่ชอบเนี่ยเจ้าที่ของรัฐถูกชี้มูลว่าผิดทั้งวินัยและอาญาซึ่งทุกรายเนี่ยกรมที่ดินมีคำสั่งไล่ออกหมดครับไล่ออกหมดแล้วก็เราก็ส่งเรื่องนี้ให้ทางอัยการสูงสุดดำเนินการทางอาญาครับครับแล้วมาตรการที่จะมาป้องกันตรงนี้ล่ะครับในอนาคตเรามีแนวทางที่จะเป็นมาตรการป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการทุจริตตรงนี้ครับคือต้องเราผมคิดว่าในมาตรการที่ปปช.ที่ผมเป็นประธานอนุอยู่เนี่ยที่เราจะเสนอเนี่ยเราจะเสนอในเชิงป้องกันที่เราเน้นไปที่ต้นเหตุเราจะไม่เน้นปลายเหตุเพราะผมคิดว่าการป้องกันที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้นเหตุของปัญหาเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีหลายปัญหาอย่างปัญหาแรกคือเรื่องของสค.1กรมที่ดินเองมีความพยายามที่จะยกเลิกสค.1แต่ว่าในรัฐบาลประชาธิปไตยนั้นก็ต้องยอมรับนะฮะว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรเข้ามาเยอะแยะนะครับก็ไม่สามารถผลักดันตรงนี้ให้เป็นรูปธรรมได้ฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของพวกเราเองในอนุเนี่ยเราก็มีความเห็นค่อนข้างจะตรงกันว่าต้องยกเลิกสค.1ครับคราวนี้การยกเลิกจะยกเลิกอย่างไรอันนี้ต้องนำเรียนว่าสค.1นั้นเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายตามมาตรา5ของพรบให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินฉะนั้นถ้าจะยกเลิกสค.1ก็ต้องยกเลิกโดยบัญญัติเป็นกฎหมายขึ้นมาเช่นอาจจะต้องให้เวลาคนที่ถือครองอยู่เนี่ยภายใน180วันให้ไปแจ้งการครอบครองครับนะฮะกับทางรัฐนะฮะว่ายืนยันจะขอออกโฉนดถ้าเลย180วันแล้วเนี่ยเราจะยกเลิกหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยมีความพยายามจะยกเลิกแต่ว่ายกเลิกไม่ได้ในที่สุดเนี่ยก็มีการไปแก้ประมวลกฎหมายที่ดินเป็นมาตรา8
มาตรา8นั่นก็คือว่าให้คนที่ประสงค์จะได้ที่ดินนั้นเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนคือกรมที่ดินจะไม่รับคำร้องการออกโฉนดแต่ให้ไปยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อศาลสั่งมาอย่างไรกรมที่ดินก็จะไปดำเนินการซึ่งเรามองว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จที่จะยับยั้งการบุกรุกพื้นป่าได้พูดถึงที่ดินเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สงวนห่วงห้ามที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากมายเลยทีเดียวการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเราได้มีการดำเนินงานยังไงบ้างครับท่านนะคือเรื่องของการมีส่วนร่วมประชาชนผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆแต่ว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเราก็คือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนของเรานั้นยังขาดข้อมูลในการที่จะเข้าไปตรวจสอบก็เลยทำให้กระบวนการตรวจสอบในเรื่องของที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะยังเป็นปัญหาอยู่เว้นแต่ที่ดินบางแปลงที่มันเป็นที่ดินที่มันค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันออกไม่ได้ฉะนั้นปัญหาใหญ่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็มีความพยายามเราหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆก็มีความพยายามที่จะร่วมมือกันในการที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือแม้แต่ในโครงการด้านการป้องกันของปปช.เองก็มีโครงการเรื่องพวกนี้อยู่ครับครับแล้วพูดถึงข้อมูลต่างๆแล้วครับเพราะว่ามีหน่วยงานหลายๆส่วนเนี่ยที่เขามีเรื่องของที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุแล้วก็ที่ของกรมป่าไม้แล้วก็ที่ของหน่วยงานต่างๆตรงนี้เนี่ยการนำข้อมูลของส่วนต่างๆเนี่ยนำมาใช้แล้วก็การบูรณาการข้อมูลร่วมกันเนี่ยเราได้มีการดำเนินงานยังไงบ้างครับท่านนะครับคืออย่างนี้ครับในอนุกรรมการการวางมาตรการเนี่ยเราได้ขอข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาทั้งหมดนะครับครับเพราะเราสิ่งที่เราต้องการขนาดนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีปัญหาไหมอย่างเช่นที่ดินของทหารอย่างเงี้ยมีการบุกรุกเข้าไปเท่าไหร่แล้วขอบเขตแนวเขตของทหารเนี่ยชัดเจนไหมหรือที่ราชพัสดุชัดเจนไหมมีแนวเขตที่ชัดเจนอย่างไรผืนป่าหรือแม้แต่ที่นสล.ที่ผมเรียนเนี่ยไปนะฮะว่ามันมีอยู่ทั่วไปเนี่ยมากมายซึ่งถ้าเราสามารถที่จะทำข้อมูลพื้นฐานในส่วนของทางราชการเนี่ยที่มันถือว่าเป็นที่ห่วงห้ามไว้ได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยเวลาเข้าไปเดินหลังวัดไปสอบสวนไปพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะทำให้เขามีข้อมูลเป็นพื้นฐานว่าเดินเข้าไปไม่ได้นะตรงนี้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าข้อมูลของรัฐนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนั้นเนี่ยตัดสินใจยืนยันข้อมูลไปเนี่ยภายใต้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนก็เลยเกิดปัญหาในเรื่องของการบุกรุกพื้นป่าบุกรุกที่ดินของรัฐมากมายอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นประเด็นปัญหาทั้งในระบบของการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานในทางราชการครับปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติเลยนะครับเรื่องของการทุจริตเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ตรงนี้แล้วแนวทางล่ะครับที่ปปช.ได้กำหนดเอาไว้ที่จะเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตตรงนี้เนี่ยเราได้มีการกำหนดแนวทางไว้อย่างไรบ้างครับเรื่องนี้เราได้คุยกันแล้วฮะในประเด็นนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้คืออาจจะต้องเสนอคำติว่าที่ดินของทุกหน่วยงานเนี่ยจะต้องไปดำเนินการทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาคืออย่าให้เป็นอย่างเดิมก็คือว่าไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญเนี่ยก็จำเป็นต้องนำมาใช้นะอย่างที่ผมเรียนนะว่าอาจจะต้องให้กรมที่ดินไปดำเนินการในแล้วก็ของงบประมาณในเรื่องของการจัดทำที่นสล.เนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน3ปีหรือ5ปีอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะทำให้การบุกรุกที่ดินเนี่ยมันอย่างน้อยที่สุดมีข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนหรือแนวเขตของป่าไม้เนี่ยการรับรองเขตต่อไปนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นการรับรองโดยสถาบันครับนะฮะคำว่ารับรองโดยสถาบันหมายความว่าไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานเป็นคนไปรับรองแต่ต้องเป็นการรับรองโดยกรมต่อกรมนะครับ
อย่างเช่นสมมติในพื้นที่สิรินาถอย่างเงี้ยการรับรองเขตเนี่ยอาจจะต้องรับรองโดยอธิบดีของกรมอุทยานนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ให้เจ้าหน้าที่อุทยานไปเป็นคนรับรองถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมามากมายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าครั้งแรกบอกไม่อยู่ในเขตป่าพอครั้งหลังบอกอยู่ในเขตป่ามันก็ทำให้เกิดความอะไรฮะสับสนวุ่นวายมากมายเพราะความไม่ชัดเจนฮะอย่างที่ผมเรียนความไม่ชัดเจนของแนวเขตของพื้นที่อันนี้มีความสำคัญมากครับเรื่องของประเด็นการทุจริตเรื่องของเอกสารสิทธิ์เนี่ยมีร้องเรียนมาเยอะแล้วคดีมันเยอะมากมายพอสมควรเลยครับกรอบระยะเวลาที่เราได้วางไว้ในการที่จะจัดการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จเนี่ยเราได้มีการวางกรอบหรือว่าทิศทางในการดำเนินงานยังไงบ้างครับท่านฮะด้านปราบปรามใช่ไหมครับครับต้องเรียนว่าขณะนี้นโยบายเรื่องทุกเรื่องเนี่ยนะฮะหลังจากตั้งอนุไต่สวนแล้วเนี่ยเรื่องนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับ1ปีถ้าไม่เสร็จต้องชี้แจงว่ามีเหตุผลประการใดนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการทำงานของปปช.ยุคใหม่เนี่ยจะมีอะไรที่ท้าทายแล้วก็ทำให้เห็นความสำเร็จของการทำงานด้านการปราบปรามเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นครับครับแล้วสิ่งที่เราจะไปแก้ไขเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐครับไม่ให้ทุจริตไม่ให้คอร์รัปชันให้มีการใส่ใจในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเรื่องของที่ดินให้มากกว่านี้การทำงานให้ดีขึ้นมากกว่านี้เนี่ยเราจะมีกลไกอะไรไปเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับคือจริงๆแล้วผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกครับเป็นเรื่องของจิตสำนึกที่เจ้าหน้าที่ปปช.เองต้องเข้าใจว่าการทำงานเพื่ออำนวยความยุติธรรมนั้นต้องทำโดยรวดเร็วการที่เราทำงานราชาเนี่ยแสดงเราเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเรื่องหลายๆเรื่องในปปช.เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ทำเรื่องขายุความเนี่ยหรือทำเรื่องราชาเนี่ยก็จะต้องมีทันมีการลงทันเจ้าหน้าที่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการสำคัญแล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่เองก็ตื่นตัวนะครับผมคิดว่าขณะนี้เขาตื่นตัวเขารู้ว่าเขามีหน้าที่อย่างไรที่จะต้องทำงานเพื่อประชาชนอย่างไรครับการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนแล้วครับถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นการทุจริตเนี่ยเวลาจะร้องเรียนเนี่ยจะสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับถ้าพบเห็นการทุจริตครับก็จะร้องมาทางสายด่วน1205ก็ได้นะครับหรือจะส่งเป็นหนังสือร้องเรียนนะฮะมายังสำนักงานปปช.ก็ได้ทางไปรษณีย์แต่ปัญหามันอย่างนี้ครับปัญหาในเรื่องการส่งหนังสือร้องเรียนเนี่ยสิ่งที่เราเองในฐานะปปช.เนี่ยเราอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราจะร้องใครตำแหน่งอะไรนะครับเราร้องเรื่องอะไรมีพฤติการในการทุจริตอย่างไรส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องที่ร้องมาเนี่ยบางทีร้องมาลอยๆแล้วไม่มีพฤติการไม่มีข้อมูลมันก็ทำให้เรื่องนั้นคล้ายๆเหมือนไม่ได้รับการพิจารณาครับครับแล้วประชาชนเวลาร้องเรียนมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะติดตามครับเรื่องที่เขาร้องเรียนมาว่าดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยเขาสามารถทำได้ไหมครับถ้าทำได้เนี่ยจะทำได้ยังไงครับตรงนี้ทำได้สองทางนะทางที่หนึ่งคือมีหนังสือถามมาเลยว่าเรื่องนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรอันนี้แนวทางที่หนึ่งซึ่งเป็นแนวทางเดิมๆนะครับแต่แนวทางที่สองเนี่ยมันมีกฎหมายในส่วนของปปช.อยู่ในเรื่องที่ปปช.เองนั้นจะต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการทำงานในเรื่องต่างๆไว้ในระบบในระบบไอ้อะไรในระบบทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะเปิดเว็บไซต์เข้าไปดูนะครับเพื่อดูข้อมูลได้ว่าเรื่องของตัวเองนั้นที่ร้องมานั้นเนี่ยขณะนี้คืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับผมคิดว่าเรื่องความล่าช้าเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตลอดนะฮะครับครับแล้วถ้าเกิดเรื่องของความปลอดภัยแล้วครับถ้าคนที่มาแจ้งเบาะแสการทุจริตเนี่ยเขากลัวครับว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยปปช.มีมาตรการยังไงที่จะดูแลความปลอดภัยของเขาครับคือจริงๆเนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือว่าคำร้องนั้นเนี่ยเขาถ้าเขากลัวเนี่ยเขาอาจจะร้องมาในขณะเป็นบัตรสนเทศก็ทำได้ครับแต่บัตรสนเทศนั้นต้องมีสาระมีพฤติการที่ผมเรียนนะว่ากล่าวหาใครตำแหน่งอะไรแล้วมีพฤติการทุจริตอย่างไรโดยละเอียดนะครับแล้วก็ขอให้ปกปิดชื่ออย่างเงี้ยสำนักงานปปช.ก็จะตัดชื่อของเขาปกปิดใส่ซองไว้อันนี้แนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองก็คือว่าถ้าเป็นการเปิดเผยชื่อโดยตรงเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ย
เจ้าหน้าที่ปปช.ทุกคนเนี่ยจะรักษาความลับจะไม่บอกว่าใครเป็นคนร้องเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรรู้ประการที่3ก็คือว่าโดยกฎหมายปปช.เนี่ยก็มีกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองพยานครับนะฮะเพราะนั้นถ้าถูกข่มขู่นะครับหรือถูกประทุษร้ายต่างๆเนี่ยปปช.เองก็มีมาตรการในการคุ้มครองพยานนะฮะที่จะให้ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลนะครับหรือถ้าถูกกลั่นแกล้งเนี่ยนะฮะเราก็จะต้องให้ผู้บัญชาเนี่ยเข้ามาในการที่จะต้องดูแลแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับครับเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนการให้ความเป็นธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปปช.ก็มีการดำเนินงานตรงนี้ครับถามต่อไปเราเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลตรงนี้ถามว่าความโปร่งใสในการทำงานของเราครับใครสามารถมาตรวจสอบเราได้ไหมคือปปช.เนี่ยถ้าเราดูตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานเนี่ยมันถูกตรวจสอบกันเองอยู่แล้วครับถูกตรวจสอบถ่วงดุลกันเองปปช.เองก็ถูกตรวจสอบโดยสภาโดยประชาชนหรือแม้แต่สตง.เองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของปปช.ได้หรือแม้แต่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับไอ้นี่ในกระบวนการในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่ปปช.เนี่ยก็สามารถที่จะร้องเรียนมายังปปช.ได้ตลอดนะเราเองเนี่ยเราก็มีการถ้าผิดเนี่ยว่าไปตามผิดอยู่แล้วซึ่งทางกรรมการเองเนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะนั้นเนี่ยการตรวจสอบทวงดุลเนี่ยผมคิดว่าในระบบเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วมันสามารถที่จะคัดกรองสิ่งที่ไม่ดีนะครับใครดีก็อยู่ไปใครไม่ดีก็ต้องถูกออกจากราชการผมคิดว่านี่มันเป็นหลักการทำงานของปปช.อยู่แล้วซึ่งเราต้องเน้นความโปร่งใสนะครับเพราะเราเองนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการ ITA ครับนะครับเราก็ต้องมีตัวชี้วัดของเรานะครับว่าเรามีความโปร่งใสแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวมาว่าปปช.ไม่ค่อยโปร่งใสเมื่อไปเทียบกับธนาคารนะฮะก็เรื่องนี้ก็ได้มีการพูดกันในที่ประชุมกรรมการว่าไอ้การเอาธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการประชาชนเนี่ยมาเปรียบเทียบกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมันคงไม่ได้มันต้องเป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยความโปร่งใสมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ปปช.เองก็ยึดหลักอันนี้เราเองเราเป็นเจ้าของอะไรฮะITA ครับนะฮะด้วยแล้วเราก็ไปให้หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาทำนะฮะให้เขาใช้ ITA ของเราแต่ในขณะเดียวกันเราเองเนี่ยเราก็ต้องมี ITA ที่สูงกว่าหน่วยงานอื่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นครับว่าเราเองเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่ทำงานตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ยึดผลประโยชน์ชาติประชาชนเป็นหลักครับก็มีเรื่องของนโยบายด้วยใช่ไหมครับในการสร้างคุณธรรมแล้วก็ความโปร่งใสในหน่วยงานสำหรับสำนักงานปปช.ครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆครับถึงแนวทางการป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของปปช.ครับครับก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าลำพังสำนักงานปปช.หรือคณะกรรมการปปช.นี่ฮะทำงานเพียงหน่วยงานเดียวเนี่ยคงงานด้านการทุจริตเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับเพราะว่าปัญหาการทุจริตเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากแล้วมันเป็นปัญหาที่มันต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ครับว่าถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองอยากเห็นคนไทยนั้นอยู่ดีกินดีนะครับก็คงต้องมาช่วยกันช่วยร่วมมือกับปปช.ในการที่จะล้างปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปครับครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านณรงค์รัตน์อมฤตกรรมการปปช.ครับที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับมาตรการการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินโดยมิชอบนะครับโดยคุณณรงค์รัตน์อมฤตกรรมการปปช.ครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในการที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการส่งเสริมให้มีการสร้างทัศนคติและการปลูกจิตสำนึกนะครับใ
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและก็ประชาชนครับให้ตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจากการทุจริตคอร์รัปชันนะครับว่าสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยเกิดผลประโยชน์แก่ส่วนตัวแต่ส่วนรวมเนี่ยเสียหายมากเลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนคนไทยเนี่ยต้องตระหนักนะครับเพื่อที่จะขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานองค์กรหรือว่าภาคใดภาคหนึ่งนะครับเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกคนครับเอาละครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาของรายการกฎหมายใกล้ตัวในวันนี้นะครับเวลาของทางรายการหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับผมทรงพลชูเวศวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHzทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น. มีปัญหากฎหมายปรึกษากฎหมายใกล้ตัว